ค่ะที่เขามีบทคาถาให้สวดคาถาบทสวดไอ้นั่นไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยมันศักดิ์สิทธิ์จริงไหมคะแม่ ไอ้นั่นไอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงไหมเหรอแม่ว่าทั้งจริงแล้วก็ทั้งไม่จริงมันจะจริงอยู่ในกรณีที่ว่าเรามีบุญอยู่บ้างนะเรามีบุญอยู่บ้างแล้วการที่เราสวดเนี่ยเราสวดมนต์ก็ดีสวดคาถาอะไรก็ดีใจเรารู้ว่านี่เราสวดบูชาพระพุทธองค์นี่เราสวดบทจะให้รวยนี่เราสวดบทให้ปลอดภัยเขาบอกจริงๆแล้วสวดแล้วเราแปลไม่ออกหรอกที่เขาบอกว่าปะโตเมตังเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแปลว่าอะไรแต่เรารู้ว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยทาเวสวรให้มานะแบบว่าถ้าอยากอยู่ปลอดภัยอยู่ให้มีความสุขต้องสวดบทนี้เราก็สวดบทนี้แต่ทีนี้แม่เองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยแม่คิดว่าการที่พวกนี้จะศักดิ์สิทธิ์และเป็นจริงก็เพราะว่าเราเตือนตัวเองเราบอกตัวเองอยู่ทุกวันว่าเราสวดบทนี้เพื่อให้เราปลอดภัยสวดบทนี้เพื่อให้เราปลอดภัยการที่เราคิดอยู่เสมอว่าให้เราปลอดภัยเหมือนกับเราบอกว่าขับรถดีๆนะขับรถปลอดภัยนะอยู่จะสังวรมากขึ้นไหมในการขับพอได้ยินเสียงบอกขับรถดีๆนะคนไม่ได้ว่ามันจะขับดีตามคนบอกหรอกแต่ว่าเราจะมีสติจะออกไปจะพุ่งไปเนี่ยเมื่อกี้เขาเพิ่งได้ยินเสียงว่าขับรถดีๆนะมันก็เลยชะลอนิดนึงเหมือนกันกับอันนี้เราสวดมนต์ขอพรเราเองนี่แหละที่จะรู้เองว่าเราขอพรเหมือนเราอยากได้อะไรเราบอกกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนที่เป็นอย่างนั้นจะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ไหมล่ะแต่คนบอกว่าอยากได้โชคลาภแต่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่หรือไม่เคยทำอะไรเพื่อสิ่งนี้เลยเขาจะสวดมนต์ขอโชคลาภทำไมคนที่จะขอก็ต่อเมื่อเขาทำสิ่งนี้บ่อยๆเข้าใจไม่แน่หน้าเหมือนไม่เข้าใจเลยก็เหมือนกับเราอธิษฐานก็เหมือนกันถามว่าอธิษฐานแล้วได้เป็นจริงไหมมันได้ทั้งจริงและไม่จริงที่ว่ามันจะจริงได้ก็ต่อก็ว่าเรามันบอกว่าขอให้ได้เข้านิพพานขอให้ได้เข้านิพพานณจุดหนึ่งมันจะถามตัวเองว่าแล้วเราทำสิ่งใดเพื่อที่จะเข้านิพพานนิพพานเนี่ยคืออะไรการจะเข้านิพพานต้องเป็นยังไงเราเคยทำเหตุและปัจจัยไว้หรือเปล่าอย่าว่าแต่นิพพานเลยแค่โสดาบันเนี่ยเราทำเหตุปัจจัยไว้หรือเปล่าเราถือศีล5ครบไหมไอ้อธิษฐานหรือไอ้ที่ขอเนี่ยมันจะกระตุกตัวเองนะถึงจุดนึงมันจะกระตุกว่าเราขอเนี่ยเราทำเหตุปัจจัยพร้อมหรือยังส่วนตัวแม่และแม่คิดแค่นั้นว่ามันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราเตือนตัวเองบอกตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วเราอยากได้มากพอมันจะเป็นจริงได้แน่ๆด้วยแต่ถ้าเราแค่สวดแล้วเราสวดไปอย่างนั้นอะไม่ได้ใส่ใจมากมายเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อจะให้สิ่งนั้นเกิดมันไม่เกิดหรอกคำตอบก็คือว่ามันแค่สวดอ่ะมันไม่ได้หรอกแต่ความหมายของการสวดอันนั้นต่างหากที่ว่าถ้าเราทำอยู่ประจำใจเรามันจะอยากได้ใจเรารู้ตัวเองอยากได้มันจะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้สิ่งนั้นเกิดมันก็เลยเกิดแค่นั้นตอบคำถามไหมแปลว่า3จบ9จบก็ไม่เกี่ยว3จบ9จบนี่เกี่ยวตรงที่ว่ายิ่งสวดเยอะมันยิ่งรีมายมันยิ่งบอกเราเยอะ108จบมันยิ่งบอกเราว่าเราสวดอยู่108จบมันจะรอมันได้หรือยังมันเป็นการที่ว่าเราใจเราจดจ่อยิ่งหลายจบมันยิ่งจดจ่อมากแปลว่าเราอยากได้สิ่งนั้นมากเราจะไม่ลืมที่จะทำให้มันเกิดขึ้นมีใครทำอะไรที่ไหนปั๊บเราจะปุ๊บทันทีเลยพอแสดงว่าเราอยากได้มากสังเกตสิคนที่สวดเจ้าแม่กวนอิมสวดอะไรก็ตาม108จบหรือ200ที่เขาหยั่นหมั่นเพียรสวดถึงขนาดนั้นน่ะพวกนี้เป็นพวกที่เชื่อมั่นจริงๆนะว่าตัวเองทำแล้วจะได้เพราะฉะนั้นเขามีอะไรตรงไหนกูไปก่อนแหละมันเลยทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไงแต่จริงๆตัวของมันกี่จบไม่สำคัญหรอกมันแค่บอกให้รู้ว่าคนที่สวดอ่ะมุ่งมั่นแค่ไหนศรัทธาแค่ไหนจะเอาให้ได้แค่ไหนแต่จริงๆแล้วแม่ว่าพวกนี้นะ
พวกขี้เกียจพวกขี้เกียจอย่างบางอยากได้ทางลัดบางอยากได้ทางลัดสวดเอาก็อีกแหละกว่าจะได้มันก็นานสู้พวกที่ทำเอาไม่ต้องไปสวดอ้อนวอนคนอื่นหรอกทำเองทำเอาเองได้เร็วกว่าพวกที่สวดมัวแต่นั่งสวดอยู่กว่าจะรู้สติกว่าจะสติจะมากว่าจะรู้ตัวว่าเฮ้ยต้องทำแบบไหนถึงจะได้มันนานถ้าอย่างนั้นแม่แบบส่วนใหญ่พวกคาถาเนี่ยจะเป็นภาษาบาลีใช่ไหมใช่ภาษาแบบโอ้พุทเทพุทธังนะโมนะมังอะไรพวกอย่างนี้แล้วมันจะมีคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษได้ไหมได้สิยิ่งศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิมด้วยเป็นภาษาไทยที่พูดกันตรงๆเลยว่าสาธุขอให้มีข้าวสารเต็มถังสาธุขอมีข้าวสารเต็มถังอ่ะเราจะรู้นะว่าเราอยากได้ข้าวสารเต็มถังภาษาบาลีนี่เรายังต้องบอกว่าเขาบอกว่าสวดอันนี้แล้วจะอยู่ดีมีสุขไม่รู้ว่าเขาบอกว่าอะไรในนั้นด้วยซ้ำข้าจะบอกว่าข้าวหมดทั้งข้าวหมดทั้งข้าวหมดทั้งเราไม่รู้ว่าสวดทุกวันก็ได้ให้อยู่ดีมีสุขจริงไหมถ้ามีคำแปลจริงๆสวดแต่คำแปลก็ได้ใช่ไหมโอ้นั่นแหละยิ่งดีเราจะเข้าใจเราเข้าใจเอาที่เราเข้าใจอย่างว่าอูโนโลโกโลกยังพร่องอยู่มันพร่องยังไงอ่ะใช่ไหมเราไม่รู้เลยคำว่าพร่องอยู่มันแปลว่าอะไรโลกยังพร่องอยู่โลกคืออะไรถ้าเรานั่งอยู่นี่คือโลกอันนี้ก็โลกอันนี้ก็โลกอันนั้นก็โลกทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ไม่หยิบอะไรขึ้นมานั้นคือโลกอ้าวยังพร่องอยู่ก็แสดงว่าเราก็พร่องคนนี้ก็พร่องคนนั้นก็พร่องนาฬิกาก็พร่องโทรศัพท์ก็พร่องอะไรก็พร่องมันแปลว่าอะไรมันมีให้คิดใช่ไหมมันมีให้สงสัยพร่องไหมล่ะว่าตัวเองยังพร่องไหมพร่องค่ะถ้าจะพูดถึงนิสัยก็ยังพร่องนี่ก็นิสัยก็ยังพร่องพร่องอะไรพร่องเพราะว่าไม่สามารถจะพูดได้เพราะได้ตลอดเวลาไม่สามารถที่จะทำให้คนอื่นเขามีความสุขได้ตลอดเวลาเราพร่องเราพร่องแน่นอนเราก็เป็นโลกแสดงว่าโลกนี่ยังพร่องอยู่ก็ไอตัวคนเนี้ยพร่องอยู่เดี๋ยวก็เจ็บปวดเนี่ยคือทำไมไม่ดีๆตลอดเวลาเพราะมันพร่องร่างกายมันเสื่อมโทรมตลอดเวลามันก็เลยเจ็บปวดมันคิดไปได้หมดถ้าเรารู้คำที่เราสวดโลกยังพร่องอยู่อย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหาใช่ไหมล่ะมันก็จะได้แบบเนี้ยแต่ถ้าเราบอกอูโนโลโกเฉยๆก็ไม่รู้คืออะไรก็ท่องไปได้ทุกว่าอูโนโลโกตลอดเวลามันก็ไม่ได้อะไร